ิทานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์การระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คเขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขาพวกเขายากจนมากสมบัติที่พวกเขามีคือวัวเพียงหนึ่งตัวเช้าวันหนึ่งแม่ของแจ็คบอกแจ็คให้เอาวัวไปขายระหว่างทางแจ็คพบกับชายคนหนึ่งเขาให้เมล็ดถั่ววิเศษแก่แจ็คเพื่อแลกกับวัวแจ็ครับเอาเมล็ดถั่วและกลับบ้านเมื่อแม่ของแจ็คเห็นเมล็ดถั่วหล่อนโกรธมากหล่อนคว้างเมล็ดถั่วออกนอกหน้าต่างเช้าวันต่อมาแจ็คมองออกทางหน้าต่างมีต้นถั่วขนาดใหญ่หนึ่งต้นเขาออกมาข้างนอกและเริ่มปีนต้นถั่วเขาปีนขึ้นบนฟ้าผ่านก้อนเมฆแจ็คมองเห็นปราสาทแสนสวยเขาเข้าไปข้างในแจ็คได้ยินเสียงฟี่ฟายโฟฟัมแจ็คจึงวิ่งเข้าไปในตู้ยักษ์ใหญ่ตนหนึ่งเข้ามาในห้องและนั่งลงทันทีบนโต๊ะมีแม่ไก่ตัวหนึ่งและพินทองหนึ่งตัวออกไข่ยักษ์พูดแม่ไก่ออกไข่เป็นไข่ทองคำบรรเลงเพลงยักษ์พูดพินเริ่มบรรเลงเพลงจากนั้นไม่นานยักษ์เริ่มรู้สึกง่วงและนอนหลับไปแจ็คกระโดดออกจากตู้เขาหยิบเอาแม่ไก่และพินทันใดนั้นพินร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเจ้านายช่วยผมด้วยยักษ์ตื่นขึ้นและตะโกนว่าฟี่ไฟโฟฟัมจากนั้นแจ็ควิ่งหนีและเริ่มปีนลงทางต้นถั่วยักษ์ปีนลงตามเขามาแจ็คตะโกนว่าแม่ช่วยด้วยแม่แจ็คหยิบเอาขวานและโค่นต้นถั่วทันใดนั้นยักษ์ตกลงมาและกระแทกกับพื้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยแจ็คกับแม่ของเขามีชีวิตอย่างสุขสบายนับตั้งแต่นั้นมาเพราะมีไข่ทองคำและพินวิเศษนิทานแมลงวันกับโถน้ำผึ้งณท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สวยงามมีแมลงวันฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งบินผ่านมามันพบโถน้ำผึ้งตกตะแคงอยู่น้ำผึ้งหอมหวานไหลนองเต็มพื้นฝูงแมลงวันจึงพากันตอมกินน้ำผึ้งอย่างเพลิดเพลินแม้อิ่มแล้วก็ไม่บินจากไปจนกระทั่งปีกและขาของเหล่าแมลงวันติดหนึบอยู่ในน้ำผึ้งข้นเหนียวไม่มีแรงขยับขยื่นแมลงวันตัวหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าถ้าพวกเราไม่มัวตะกระตะกรามกินน้ำผึ้งก็คงไม่พบจุดจบอย่างนี้หรอกพวกมันพยายามจนสุดความสามารถไม่นานนักพวกมันก็ตายไปทีละตัวทีละตัวในที่สุดฝูงแมลงวันก็ตายอยู่ในน้ำผึ้งนั้น
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้หลงกับความสุขชั่วครู่อาจพบความทุกข์ได้ในภายหลัง นิทานเรื่องพ่อค้าเกลือกับปลา มีพ่อค้าเร่คนหนึ่งพาปลาของเขาไปที่ชายทะเลเพื่อซื้อเกลือเส้นทางกลับบ้านของเขานั้นต้องข้ามลำธารลาบรรทุกเกลือมาก้าวพลาดล้มลงโดยบังเอิญพอลุกขึ้นมาของที่บรรทุกมานั้นเบาขึ้นเป็นอันมากเพราะน้ำที่ทำให้เกลือในกระสอบละลายไปจนหมดพอขาเร่กลับมาซื้อเกลือใส่ลงไปใหม่จำนวนมากกว่าเก่าเมื่อมาถึงลำธารหลาแกล้งล้มลงที่จุดเดิมเมื่อยืนขึ้นน้ำหนักของที่บรรทุกมาลดลงไปมากมันร้องอย่างได้รับชัยชนะเหมือนกับว่าได้สิ่งที่ปรารถนาพอขาเร่เห็นเลขกลของหลาจึงพามันกลับมาที่ชายทะเลอีกครั้งเป็นครั้งที่สามคราวนี้เขาซื้อสินค้าที่เป็นฟองน้ำแทนที่จะซื้อเกลือหลาเล่นเกมโง่ๆอีกครั้งคือแกล้งล้มลงไปเมื่อมาถึงลำธารสายเดิมฟองน้ำนั้นดูดซับน้ำจนอิ่มตัวเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอีกมากดังนั้นเลกลของลากับเล่นงานตัวมันเองเพราะขณะนี้น้ำหนักบนหลังของลาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ซื่อตรงย่อมได้รับผลร้ายจากการกระทำของตนเองนิทานม้ากับลามีพ่อค้าคนหนึ่งนำของไปขายต่างเมืองคิดจะถนอมม้าไว้ใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นจึงเอาสินค้าทั้งหมดใส่หลังลาส่วนม้านั้นปล่อยให้เดินตัวเปล่าลาถูกบรรทุกของหนักๆก็ล้มลงเจ็บมันพูดกับม้าว่าช่วยแบ่งของไปจากหลังข้าบ้างเถิดข้าไปไม่ไหวแล้วถ้าท่านช่วยแบ่งเบาภาระไปบ้างข้าคงจะหายเจ็บกลับมามีแรงขึ้นบ้างแล้วข้าจะเอาของกลับมาใส่หลังข้าดังเดิมถ้าท่านไม่ช่วยข้าข้าคงต้องตายเป็นแน่แต่ม้าก็ไม่ฟังเสียงขอร้องกับบอกกับลาว่าให้ทนไปก่อนเถิดลาก็เลยไม่พูดอะไรอีกอุตส่าห์เดินต่อไปไม่ช้าก็หมดแรงล้มลงตายเจ้าของก็แก้เอาสินค้าบนหลังลาเอามาใส่หลังม้าแถมยังเอาศพลาบรรทุกเพิ่มเข้าไปอีกด้วยม้าคลางว่าพุทโธเอ้ยเรานี่ช่างชั่วเสียจริงๆไม่เห็นใจผู้อื่นเดี๋ยวนี้ถูกบรรทุกของหนักแล้วมีหนำซ้ำยังมีศพลาเพิ่มขึ้นอีกเสียด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาให้กับคนอื่นนั้นส่วนมากทุกนั้นก็จะมาตกกับตัวเองดังนี้แหละ